เขาบอกว่าในโลกยุคการศึกษา 4.0 เนี่ยมันมี3เรื่องใหญ่ๆนะครับที่ภาคการศึกษาต้องทำ 1. คนเรียนเนี่ยจะต้องมีดิจิทัลสกิลต้องมีทักษะในโลกยุคดิจิทัลระบบการศึกษาไทยเราก็พยายามอยู่นะทั้งเรื่อง Science Technology ทั้งเรื่อง Coding นะครับ 2. จะต้องมี Global Citizen Mindset คือต้องมีวิสัยทัศน์ต้องเข้าใจความเปลี่ยนแปลงของโลกต้องเข้าใจว่าเฮ้ยเราไม่ได้อยู่คนเดียวในโลกนะหลายครั้งเนี่ยเรายังมีความเข้าใจผิดๆเกี่ยวกับต่างประเทศหลายคนเนี่ยในบ้านเราเองเนี่ยนะครับยังไม่รู้ว่าเฮ้ยบางเรื่องเนี่ยในต่างประเทศก็เกิดขึ้นแล้วส่วนที่3นะครับอันนี้มันเป็นเรื่อง soft skill ละก็คือพวก interpersonal skill เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ World Economic Forum เน้นว่าเฮ้ยคุณอยู่ในโลกดิจิทัลเนี่ยต้องมี3อย่างนี้ก็กลับมาว่านี่ก็อาจจะเป็นโจทย์นะว่าเฮ้ยดิจิทัลสกิลอย่างเดียวไม่พอดิจิทัลwellbeing เดียวก็ไม่พอคุณก็ต้องมี soft skill ด้วยต้องเรียนรู้ที่จะสื่อสารกับคนต้องเรียนรู้ที่จะพัฒนาตัวเองในเรื่องของไหวพริบปฏิภาณนะครับทำยังไงให้มันทำงานกันเป็นทีมได้นะครับทำยังไงให้มันลดปัญหาต่างๆในการทำงานจริงได้เรื่องพวกนี้แล้วมันก็มากับยุคดิจิตอลนะครับที่วันนี้เราอาจจะสื่อสารกันทางแอปพลิเคชันแชทกันไปพิมพ์กันไปจริงๆเราก็โทรกันได้นะครับคุยกันได้ในบางเรื่องเนี่ยบางทีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาเนี่ยมันก็ทำให้ความเข้าใจเนี่ยมันอาจจะคาดเคลื่อนนะครับการอยู่ร่วมกันในสังคมต่างๆนานาพวกนี้เป็นทักษะที่อาจจะบอกว่าระบบการศึกษาไทยอาจจะยังไม่ได้เน้นแต่ถามว่าในโลกความเป็นจริงในโลกการทำงานสำคัญไหมผมเชื่อว่าทุกคนเห็นด้วยกับผมว่ามันสำคัญ The Stage Times สำนักข่าวออนไลน์สำหรับคนรุ่นใหม่